ัลโหลทุกคน Good morning ค่ะ Day 6แล้วค่ะ Day 6แล้วค่ะวันที่6ค่ะนี่เมื่อคืนนอนกันที่นี่ทุกคนเป็นโดมโดมกลางทะเลทรายตื่นมาแบบบรรยากาศเนี่ยทุกคนดูนะบรรยากาศบรรยากาศที่เรานอนกันตื่นมาเป็นยังไงบ้างอากาศตอนนี้อากาศดีมากแล้วก็มีองค์มีแอร์เรียบร้อยนะคะทุกคนไม่ได้แบบมาแบบลำบากอะไรทั้งนั้นนะอยู่กินหรูอยู่สบายแอบเล่าเมื่อคืนก็คือว่าแอร์มันเปิดไม่ได้แอร์มันเปิดก็เลยบอกไปบอกเขาว่าเนี่ยแอร์ที่ห้องมันเปิดไม่ได้เขาบอกว่าจะเปิดทำไมมันหนาวแต่นี้ใส่คนไทยอะยูคิดออกมาเป็นคนไทยทุกคนพอเป็นคนไทยก็คือเปิดไว้ก่อนต้องเปิดไว้ก่อนถ้าเกิดหนาวเดี๋ยวปิดเองก็เลยเขาเลยมาเปิดให้ก็เลยมาเปิดคือจริงๆแล้วว่าตอนที่ไปถามเพื่อนอะมันเป็นแบบมันมีแบบเซตไว้อะคือเขาอะคิดว่าแบบนักท่องเที่ยวอะไม่น่าจะใช้เขาเลยไปปิดใช่คิดว่าอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นนะเขาก็เลยเป็นมาเปิดให้ทุกคนเป็นฟิลแบบว่าไฟทุกอย่างใช้ได้ปกติอย่างเป็นตัวแอร์อะไรใช่เพิ่งมาเห็นเนี่ยมันน่าจะปิดสวิตช์ตรงนี้เว้ยไฟถึงน้ำถึงและทุกอย่างคือแบบเครื่องทำน้ำอุ่นก็มีอะไรก็มีคือการทะเลทรายเอางี้เอางี้จะมีทุกอย่างเลยมี 5G ที่นี่จริงเน็ตแรงแบบแรงเวอร์นี่คือที่เราไลฟ์กันเมื่อคืนทุกคนใช่แต่ที่พยายามจะเดินไปแล้วว่ามันไกลเราเตอร์คืออยากจะให้ดูเส้นทางนี้แหละนั่นแหละทุกคนมันสวยอยู่นะแม่จริงเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปกินข้าวเช้าดูสิว่าเขาจะมีอะไรให้เรากินกันเช้านี้แต่บอกว่าอาหารเมื่อคืนน่ะก็คืออร่อยมากไก่นุ่มมากไก่เลิศมากอีไก่ที่ดึงขึ้นมาจากใต้ดินนั้นน่ะเลิศมากพศจริงแล้วแต่เช้าเนี้ยไม่รู้เดี๋ยวให้พี่เตอร์พา Good morning ไลน์อาหารใช่เดี๋ยวไปดูหลายอาหารกันดีกว่าจ้ะว่ามีอะไรบ้างนะเกี๊ยวเกี๊ยวเช้านี้เขาเป็นน้ำร้อนทุกคนเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแต่ละคนทานไม่เหมือนกันใช่อาจจะแบบกาแฟช็อกโกแลตเขากำลังตั้งไลน์อาหารเช้าทุกคนเดี๋ยวเราดูพอเขาตั้งเสร็จเดี๋ยวเราดูว่ามีอะไรบ้างไม่รู้ว่ามันคือชานี้หรือเปล่าที่มันอร่อยอะทุกคนพี่เต้ยทานอะไรคะกินเหมือนเดิมมีอะไรอ่ะจะขอตัวไปทานกันนะทุกคนทุกคนเราเดินทางกลับแล้วจ้ามีพี่ที่เขาเปรี้ยวมากเขาขับรถมาเองใช่เขาขับมากับเราเก่งมากหลังจากที่เมื่อคืนนอนทะเลทรายแล้วก็1คืนพี่ฮีชามเขามาส่งเราที่รถเรียบร้อยเมื่อเช้าอัดคลิปแก้บนไปแล้วใช่อัดคลิปแก้บนไปแล้วรอติดตามด้วย
ถูกต้องไม่รู้ว่าคลิปหรือวอล์กอะไรจะลงก่อนกันแต่ฝากติดตามด้วยทุกคอนเทนต์ที่จอแดนบอกเลยว่าจึ้งอึ้งไปเลยใช่ทุกคนครับและวันนี้คือ day 6แล้ววันที่6ของเราเรากำลังจะเดินทางสู่อัมมานเมืองหลวงของจอแดนจ้าก็คือที่ที่เราบินลงมานั่นแหละนะทุกคนแต่ว่าหลังจากที่เราบินออกมาเราก็ออกข้างนอกหมดเลยเรายังไม่ได้เที่ยวตัวอัมมานเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางอาจจะใช้เวลาประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงนะพี่ดนเนาะใช่เพราะตอนนี้เราอยู่ใต้สุดฟิลหัวหินฟิลไปหัวหินเกือบใต้สุดเลยอะใต้สุดขึ้นไปเหนือสุดของประเทศนะทุกคนหัวหินกี่ชั่วโมงเกือบกลางอะเออกลางกลาง4ชั่วโมงนี่ประมาณไหนวะนั่นแหละบุรีรัมย์ไกลอยู่ไกลอยู่โอเคทุกคนไปบุรีรัมย์ไกลเลยงั้นเดี๋ยวเดินทางกันดีกว่าจ้าบ๊ายบายจริงๆอ่ะไม่ได้ไกลนะ200กว่าโลเท่าจันทบุรีแต่ทางไม่แต่ทางมันทำให้คดเคี้ยวขึ้นเขาลงเขาอะไรเงี้ยมันเลยดูไกลเนาะไปขอนลงจ้าวู้ Go to Amman จ้าสวัสดีครับน้องน้องอูดครับน้องอูดขออวดจิ๋วครับทุกคนเข้าเขตเมืองหลวงแล้วจ้าอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงอ่ะเราก็จะเข้าถึงตัวอัมมานแล้วตอนนี้เริ่มมีความเป็นเมืองแบบชัดเจนมากทุกคนเยอะเริ่มเยอะรถเริ่มเยอะแล้วตอนนี้นะทุกคนแบบว่าขวักไขว่มากเริ่มเห็นสีสันของเมืองมากขึ้นเรื่อยๆแล้วที่เราออกต่างจังหวัดกันซะเยอะนะฮะตอนนี้ก็เข้ามาสู่เมืองหลวงแล้วนะทุกคน มีความเป็นเมืองมากนะเดี๋ยวเรารอดูว่าตัวเมืองจริงๆจะเป็นยังไงนะครับผมจะเดินทางต่อจ้าฮัลโหลทุกคนนะเอตอนนี้เหมือนจะเป็นอีเกียเลยนะอีเกียเว้ยอีเกียแต่ว่าเป็นภาษาอาหรับวิสเทนรอดเดี๋ยวอีเกียเท่ไหมทุกคนอีเกียค่ะอีเกียแน่นอน yes แต่เป็นภาษาอาหรับจากนามีภาษาอังกฤษแล้วเลิศเยี่ยมมากทุกคนน่าเข้ามากในเมืองก็คือจึ้ง furnishing นี่ไงอีเกียในเมืองคือจึ้งมากทุกคนคิดมาแล้วทุกประเทศอยู่ที่ไหนก็เด่นเลิศนะพอเป็นเมืองก็คือเป็นเมืองจริงๆแต่พอเป็นธรรมชาติก็คือแบบว่าเขาก็ธรรมชาติเต็มที่ทุกคนไม่ได้เอาเมืองเข้าไปในอินเวนธรรมชาติใช่นี่คือเส้นเหมือนเป็นเส้นไฮเวย์เข้าสู่ตัวเมืองนะคนเลิศนะยังไม่ได้เข้ามาสยิบลำไส้เลยนะเราก็ยังไม่ได้เข้าอะไรเลยทุกคนแต่เราจะมารีวิวขนมอร่อยอ่ะทุกคนคือเมื่อวานอ่ะเราเข้าวันหลายวันก่อนเราเข้าร้านสะดวกซื้อก็คือเป็นเลคลาสสิกมากแต่ว่าเป็นรสเฟรนช์ชีสชีสฝรั่งเศสทุกคนอร่อยมากไม่เค็มเลยแล้วก็รสชิลลี่แต่ยังไม่ได้แกะแต่ที่พีก็คือว่ามันมีรสอะไรนะเกลือและน้ำส้มสายชู salt and vinegar ใช่แต่ไม่ได้ซื้อมาเพราะว่าเรารู้สึกว่าเอ๊ะเยอะไปนะทุกคนเดี๋ยวเรารู้สึกว่าเสน่ห์อย่างนึงของการไปเที่ยวต่างประเทศก็คือการเข้าไปในซุปเปอร์เขาอะจริงแล้วก็ไปกินของที่ประเทศเราไม่มีใช่ของแบรนด์อะไรที่แบบแต่ละประเทศมันจะเปลี่ยนไปอย่างเช่นแบบ KFC แต่ละประเทศอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหม Starbucks แต่ละประเทศก็จะมีเมนูที่ไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่แบบเวลาเราไปเที่ยวทุกครั้งเราก็หาลองกันตลอดเนาะอย่างเลก็มีรสชาติที่ไม่เหมือนกันแล้วแต่ประเทศใช่แต่ว่าเราอะเรียกคำที่น้ำส้มสายชูแล้วก็กลัวเดาไม่ถูกว่ารสชาติประมาณวันไหนนะของไส้ไม่ดีเอาชีสกับไอ้นั่นมาก่อนกันซึ่งขนมเขาก็แบบน่ากินหลายอย่างนะจริงขนมเขาน่ากินหลายอย่างวันนั้นน่าอิ่มจะได้เข้าร้านของหวานแล้วเนาะจริงมันมีร้านเบเกอรี่ทุกคนแต่ด้วยความที่เราบูวามสั่งแกะย่างบิ๊กสกริลต่างๆไปหลายอย่างมากเราก็เลยบอกอุ๊ยร้านขนมหวานพักก่อนดีกว่านะทุกคนแล้วก็ไม่ได้เข้าอีกเลยจริงทุกคนเดี๋ยวมาดูในเมืองในเมืองใช่ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนวันแห่งการใช้เงินแน่นอนค่ะเราจะไปลองอะไรแปลกใหม่เจอกันจ้าทุกคนอีปั๊มฟานเนี่ยมันเลิศมากนะมานาเซียเลิศทุกสาขาเลยนะทุกคนอีปั๊มเนี่ยแต่ยังไม่ได้ยินแต่เราไม่เคยเข้าเลยทุกคนทุกครั้งที่เราจะเข้าอ่ะปั๊มฝั่งตรงข้ามไม่เจอปั๊มนี้กับฝั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามตลอดทุกคนแต่อีปั๊มเนี้ยคือมันเลิศสุดฟีลเหมือนปตท.ต่างจังหวัดมันจะมีอะไรที่มากกว่าคนอื่นปะจริงมันจะดูแบบพร้อม
ฮัลโหลทุกคนไฮตอนนี้เราอยู่ในตัวเมืองอามานจ้าเออมีความเมืองมากทุกคนดูดิแบบเมืองมากเมืองแบบตะโกนอยู่แตกต่างจากที่เราไปกันมาหลายที่มากในทริปนี้นะคะซึ่งล่าสุดตอนนี้เราจอดรถแล้วเรากำลังจะเดินไปที่โรมันเธียเตอร์ซึ่งเป็นโรงละครโรมันทุกคนที่อยู่ในตัวเมืองของกรุงอามาซึ่งมันก็เป็นโรงละครแบบโรมันแบบกรีกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าแล้วก็เป็นโบราณสถานนะคะผมซึ่งอีกสักพักนึงจะถึงเดี๋ยวขอเดินไปก่อนนะทุกคนที่มีเซอร์ไพรส์ให้เราใช่ไหมโรมันเธียเตอร์ที่ใช่ก็จะเป็นโรมันแล้วก็มันจะมีแบบไปดูขึ้นไปแล้วดูวิวสูงๆข้างบนต่างๆดูวิวเมืองเออเดี๋ยวเราลองไปดูในนั้นจ้าว่าเป็นยังไงชอบเสียงรถมาก เสียงรถแบบรถเยอะมากหัวเปิงมากเยอะนั่นแหละหัวเปิงมากทุกคนเดี๋ยวขอข้ามถนนก่อนนะคะระวังนะเราเดินทางมาถึงแล้วมีความเป็นแบบสวนพักผ่อนหย่อนใจของคนที่นี่อ่ะจริงเขาก็พาพ่อแม่ลูกมาเดินเล่นคนก็เยอะเหมือนกันนะทุกคนแบบว่ามาพักผ่อนหย่อนใจมาเดินเที่ยวต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเข้าตรงไหนเนี่ยมีเกือบไปแล้วนี่ไงน่าจะเข้าข้างหน้าหรือเปล่าใช่ปะนี่นู่นเข้าตรงนู้นเฮ้ยชี้ไปนู่นทุกคนเราถึงจอแดนเอ้ยไม่ใช่เราถึงโรมันเธียเตอร์แล้วจ้าทุกคนมันยิ่งใหญ่มากให้พี่เตอร์แพนให้ดูแพนให้ดูทุกคนหมุนพร้อมกันค่ะทางไหนคะทางนี้ค่ะไปเลิศมากทุกคนนี่ใหญ่ไหมเออคือมันเป็นแบบมันเป็นฟิลแบบมันเป็นแบบว่าอารยธรรมของกรีกโรมันที่หลงเหลืออยู่ในพื้นที่ของจอแดนทุกคนถือว่ายังสมบูรณ์มากเลยนะใช่ปังปัวปังปัวมากนักท่องเที่ยวเยอะมากขึ้นไปตรงนั้นใช่บนนั้นเห็นไหมทุกคนช่วยตัดวาพวกเราขึ้นไปทีขาอร่อยแล้วแรงขาอร่อยตั้งแต่เพตาทุกคนจะให้เดินต่อก็คือแต่เดี๋ยวเราลองไปดูไหมแบบว่าไหวแค่ไหนลองไปดูกันจ้าทุกคนทุกคนดาราที่นี่หรือเปล่าดาราหรือเปล่าที่ดาราหรือเปล่าพี่ชุดขาวดาราหรือเปล่ามีกล้องถ่ายด้วยมีแบบมีกล้องถ่ายด้วยทุกคนเราอาจจะได้ออกกล้องกับคนดังใช่ถ่ายไปก่อนเพราะเราใครเพราะเราก็ยูทูบเบอร์ชื่อดังจากเมืองไทยเขาหล่อมือเฮ้ยเขาดาราแน่เลยเอาล่ะทุกคนใครรู้ก็ชี้แจงบอกใช่ใครที่เป็นแฟนคลับจอแดนป๊อปนะคะจอแดนป๊อปนะคะเผื่อว่าเรารู้จักพี่เขาคือใครจริงเดี๋ยวเขาเป็นพวกแบบว่านักกีฬาอินฟูเออร์หรือเปล่าแต่ทรงเขาได้มากทุกคนเราถ่ายไปก่อนใช่ทุกคนหน้าตาดีบุ๋มบีมากค่ะทุกคนจริงเมื่อกี้เราก็ออกจากโรมันเธียเตอร์เรียบร้อยนะคะตอนนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ขึ้นมาถึงจุดบนสุดเพราะว่าขาอร่อยมากทุกคนขาอร่อยสะสมตั้งแต่เพตานะคะก็เลยไม่ได้ขึ้นไปบนสุดแต่ว่าก็คือสวยงามนะยิ่งใหญ่คิดว่าวิวที่เห็นก็จะเป็นวิวเมืองนี่แหละใช่ก็ถือว่าโอเคเราสักเซสได้เช็คลิสต์ไปนะคะถูกต้องอีกที่หนึ่งที่ในเมืองที่เราอยากเก็บคือที่ไหนคะก็คือจะเป็น Temple of Hercules วัด Hercules เอาจริงๆคือมองเห็นจากตรงนี้นะแต่ว่าไกลอยู่ใช่พี่เตยบอกอะก็คือถ้าเดินประมาณ24นาทีจริงเราก็เลยตกลงกันละว่าเราจะเรียกแท็กซี่เรียกแท็กซี่ทุกคนเพราะว่าถ้าเอารถไปก็กลัวจะแบบที่ทรงที่จอดอะไรอีกใช่เพราะว่าที่จอดที่เราได้จอดเนี่ยคือดีมากดีแล้วแล้วก็เซฟปลอดภัยกับรถแล้วถูกต้องงั้นเดี๋ยวเราขอตัวเดินทางไปที่วัดเฮอร์คิวลิสก่อนนะจ๊ะเรายังไม่เคยขึ้นแท็กซี่ที่นี่เราจะได้ลองสักทีเธอมันมีเซอร์ปี้ขายอีกแล้วอ่ะกินไหมเดี๋ยวเราค่อยกินตอนกลับมาดีกว่าแล้วเดินไปที่รถเนาะโอเคจ้ะทุกคนเราเปลี่ยนแผนเดี๋ยวเราจะขับรถไปแทนแต่ระหว่างทางเราซื้อเซราปี้อร่อยมากแอปเปิ้ลสตรอเบอรี่แล้วก็เลมอนค่ะเลิศตอนนี้ยืนรอคนถ่ายรูปอุ้ยนี่เขาพูดฝรั่งรู้รีบเดี๋ยวหาคนถ่ายรูปไปก่อนนะคะทุกคนทุกคนไฮค่ะไฮ
ตอนนี้เรามาถึงไหนกันคะทุกคนโรมาอะไรซิตาเดลซูฟังโกะแดดจ้ามากซิตาเดลนะคะใช่คือมันเป็นเหมือนโบราณสถานที่มีอิทธิพลแบบศิลปะแบบกรีกโรมันต่างๆจริงเดี๋ยวเรามาถ่ายวิวเมืองกันดีกว่าพี่อ้อมวิวเมืองสวยมากขากลับหรือขากลับก็ได้เพราะเราขากลับเดี๋ยวพาชมวิวเมืองใช่ตอนนี้เดี๋ยวพาไปวิหารก่อนจริงทุกคนไปเดินเล่นในวงจริงเนาะคนมาเยอะเหมือนกันที่เนี่ยเนาะเยอะอยู่ก็เหมือนเป็นแบบเช็คพอยต์ในอัมมานที่ต้องมาซึ่งก็คือเราทำตัวไหนเงยน่ารักมากเราทำตัวเป็นนักท่องเที่ยวหนึ่งโอ้โหยี่ปิ๊บโป้ซะหน่อยละมันต้องคิดถึงแม่มันบ้างแหละเราทำตัวเป็นนักท่องเที่ยวหนึ่งนะคะทุกคนก็คือเดินตามทางไปเรื่อยๆใช่แล้วก็มาที่ที่เขาจะต้องมาเช็คลิสต์ต่างๆที่ที่เขาต้องมาอย่างที่บอกไปเนาะครั้งเดียวในชีวิตเก็บไว้ได้ก็เก็บนะคะจริงทุกคนวันสุดท้ายเราด้วยเดี๋ยวเราจะเดินไปกันนะคะทุกคนอีกสักพักหนึ่งอันนี้เป็นเมืองแต่ว่ามันมีความเป็นเขาอยู่นะทุกคนสวยมากเลยว่ะเดี๋ยวแพนให้ดูก่อนเป็นน้ำจิ้มเล็กๆทุกคนเนี่ยนี่คือเมืองเวอร์มากเป็นแก่งเลยอะเนาะต้องได้นะมันค่อยสร้างเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆเนาะต้องได้สักรูปจริงต้องแบบสร้างเพิ่มเติมมาจนมันแน่นเป็นแบบผังเมืองเขาดูไม่มีระเบียบแบบแผนเท่าไรแต่มันสวยไปอีกแบบนึงและแบบผุดขึ้นมาแต่ว่ามันสวยนะตึกเขาคุมโทนด้วยนะจริงเดินไกลสักเล็กน้อยเพราะว่าที่จอดเราแอบไกลอยู่นิดนึงใช่แล้วพอตอนที่ใกล้ๆอ่ะพอเราจอดปุ๊บว่างเฉยจอดว่างเพียบหาจะแกงไม่ไหวโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปก่อนนะครับเจอกันข้างในจ้าทุกคนเราเข้ามาข้างในแล้วจอร์แดนพาร์ทผ่านทุกที่ผ่านตลอดไปนี่พูดถึงจอร์แดนพาร์ทนี่คือคุ้มมากนะแนะนำให้ซื้อเลยใช่เข้าประเทศเข้าวาดีลัมเข้าโรมันบาร์ดเข้าเพตาเข้าอันเนี้ยทุกคนแนะนำว่าถ้าเกิดใครจะมาเที่ยวจอร์แดนก็คือนักท่องเที่ยวน่าจะซื้อแหละก็ฟิลเหมือนซื้อ JR Pass เวลาไปญี่ปุ่นปิ้นด้วยนะใช่แต่ต้องปิ้นเอานะปิ้นมาด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าปิ้นขาวดำก็จะเป็นแบบพวกเราแต่ว่าทุกคนที่ต่อแถวก็คือปิ้นสีหมดทุกคนวิวเมืองเลิศเลิศมากเวอร์ตาแตกมันก็เป็นฟิลแบบปิ๊ดๆสถานการณ์เมืองนี่ไงถ้าเกิดแดดจากที่เราโรมันบัสโรมันเทเตอร์นี่ไงทุกคนจริงๆมันดูดีเทลแต่ว่าไกลมันเข่าไงเดี๋ยวให้ดูคือเมื่อกี้เรามาจากตรงนู้นทุกคนเนี่ยซูมหันไปให้ทุกคนดูทุกคนเห็นไหมไกลโรมันเทเตอร์เห็นปะนั่นแหละที่เรามาจากเมื่อกี้ใช่แต่จริงๆมันนิดเดียวแต่ว่าแค่มันสูงคนละระดับมันไม่สามารถ90องศาไม่สามารถไม่สามารถเดินเหมือนเราเหมือนเราเดินจากเพตามันเดินจากสยามไปสามย่านมิตรทาวน์ได้อะไม่ใช่อย่างนั้นนะทุกคนไม่ใช่ในระนาบต้องไต่เขาไปใช่มั้ยคะจริงๆก็คือใกล้ๆกันมากทุกคนจริงวิวใกล้เคียงกันมากแล้วเขาคุมโทนอย่างที่พี่เต้ยบอกมันครีมขาวแดงอะไรประมาณนี้เรารีบเดินไปดีกว่าเดี๋ยวในขั้นที่กลุ่มใหญ่จะมาทุกคนสิ่งที่เด่นที่สุดก็คือชั้นเองที่ใส่สีเขียวตัวนี้แดดค่อนข้างร้อนจ้าแบบซึ้งแดดแรงมากแต่ว่าไม่ร้อนทุกคนคือแดดแรงแต่ว่าไม่ร้อนนึกออกไหมใช่อากาศดีแค่มีแดดขึ้นเนินอีกแล้วนะทำไมคาร้อยแล้วประเทศนี้ขึ้นเนินบ่อยนะเหนื่อยเพราะว่าภูมิประเทศเขาอยู่บนภูเขาเนาะจันทร์พอนะอันนี้เป็นเขาบอกนี่คือระบบน้ำระบบทางส่งน้ำสมัยก่อนดูจากป้ายไม่ได้รู้เดี๋ยวอ่านเมื่อกี้
รู้เลยว่าเราไม่แข็งแรงเราไปออกกำลังกายเลยเบบี้ต้องกลับมาอีกนี่คือในนั้นใช่ไหมใช่ค่ะทุกคนวิวเมืองจึ้งมากวิวเมืองเวอร์มากอุ้ยดูวิวเมืองจึ้งมากนะคะพี่ดนสวยสุดลูกหูลูกตามากเมืองอาหรับมันจะเป็นใช่เยอะกว่าที่คิดใช่คนเยอะกว่าที่คิดแล้วก็ใหญ่กว่าที่คิดนะคือเป็นที่ฮิตมั้งเพราะว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญเพราะว่ามันอยู่กลางเมืองเลยอะแม่แล้วแบบอยู่บนสุดของเมืองด้วยเนาะใช่ไม่มาไม่ได้โอเคสวยมากนะจริงใหญ่กว้างแล้วก็แบบจุกอยู่จริงตอนนี้ไม้เซลฟี่เราพังไปแล้วคนไม้เซลฟี่ได้ทำดีที่สุดแล้วเพลงต้องขึ้นฉันรู้ว่าเธอเนี่ยทุกคนมันกว้างใหญ่ไพศาลมากชุดเข้ากับพี่เขามากเลยกลัวเออมันเขียวฟ้าจริงอ้อมเจอฝาแฝดตะโกนมากไม่เหมือนอีดนที่เขาเป็นกำแพงหินกำแพงหินเพราะว่าเหมือนกลืนไปกับหินเพื่อนกูถ่ายกี่รูปไหนเพื่อนเธอแมวที่นี่เยอะมากตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะเออลืมชื่อร้านอะไรวะบ๊อบอายร้านบ๊อบอายทุกคนเป็นร้านไก่ทอดเพราะว่าวันนี้เรากำลังจะเดินทางกลับหิวมากตำนานจะได้เริ่มตำนานได้เกิดขึ้นแล้วตำนานได้เกิดขึ้นแล้วค่ะยังไงไหลเหลาจองโรงแรมไว้เพื่อที่จะมาอาบน้ำแต่ว่าโรงแรมไม่เจอบุ๊กกิ้งใช่คือโรงแรมอ่ะไม่ได้ผิดอะไรนะแต่คือเขาอ่ะเขาไม่ได้บุ๊กกิ้งซึ่งโดนมาจองบุ๊กกิ้งเนี้ยมาตั้งแต่ที่ไทยแล้วก็จ่ายเงินไปเรียบร้อยตัดบัตรอะไรไปหมดแล้วแต่ว่าโรงแรมเขาพยายามที่จะเซิร์ฟทางบุ๊กกิ้งไอดีแล้วก็ชื่ออะไรเงี้ยเขาไม่ได้รับเลยแล้วเขาบอกวันนี้คงไม่ได้มีบุ๊กกิ้งอะไรทั้งนั้นแล้วโรงแรมเต็มด้วยวันนี้ใช่แล้วโรงแรมเต็มแล้วเขาบอกว่าวันนี้คือมันไม่ได้มีบุ๊กกิ้งอะไรหมายถึงว่ามันไม่มีแขกเป็นเดย์นะคะซึ่งเราก็ไม่รู้เออทำอะไรไม่ได้ทำยังไงใช่แต่โรงแรมเขาก็น่ารักเขาก็พยายามแบบช่วยเสิร์ฟเต็มที่ที่เราก็เลยทำได้แค่เดี๋ยวกลับไทยไปติดต่อไปขอเงินคืนไปขอเงินคืนจบโอเคก็เลยที่จะได้อาบน้ำสวยๆก็เลิกเลิกนะคะก็เดี๋ยวขึ้นเครื่องเราก็เลยมากินป๊อปอายไก่ทอดยอมใจสั่งแบบแฟมิลี่มิลจุกเดี๋ยวมาดูกันนะทุกคนคนมาแล้วเย้ yeah, แต่ว่ายังขาดกุ้งยังขาดกุ้งทอดและอีก10ชิ้นและไก่ทุกคนมีอีกและโดนกำลังไปซื้อโคสลอถ้วยใหญ่เพิ่มแล้วก็มีมันบดด้วยมาเป็นใครอ่ะอย่างใหญ่ไม่รู้แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะจ๊ะไก่ทอดกุ้งทอดโคสลอยอร่อยเนาะอร่อยมากต้องกินร้อนๆรอวันก่อนด้วยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ปะกินก่อนนะจ๊ะทุกคนทุกคนไม่ไหวแล้วพุงจะแตกอ่ะไม่ไหวแล้วอาจจะทำมากแต่เดี๋ยวเขาไปฝึกกุ้งทอดอร่อยมากจริงทุกคนเขินมากกินไปหมดเราไม่น่าไปทาง Family Meal เลยเราน่าจะกุ้งทอด30แล้วจบเอออิ่มมากทุกคนตอนนี้อิ่มไหมคะคือเหลือแบบเหลือเยอะมากค่ะเหลือเยอะมากมาดูไม่น่ากินแต่มันอร่อยมากนะทุกคนในคอมเมนต์ใช
ใช่อร่อยมากเราก็มากินฟาสต์ฟู้ดส่งท้ายบ้างนะคะใช่ให้สมกับแบบทำตัวเหมือนมาต่างประเทศจริงๆเราก็ต้องแวะร้านแบบนี้บ้างใช่ค่ะซึ่งไก่ทอดเขาอร่อยมากไม่เหมือนบ้านเราบอกไม่ถูกว่ามันอร่อยอ่ะอันนี้อร่อยมากมันบดอร่อยมากมันบดมันเป็นแบบรสชาติแบบรสชาติแบบที่เนี้ยแต่ว่าท้องถิ่นมากโลคอลไม่ไหวป๊อปอายนะคะทุกคนใครแบบทานยากๆก็เข้าได้น่าจะเป็นร้านเชนที่มีเยอะมั้งไม่รู้แต่เพิ่งเห็นนะจริงโอเคค่ะพักก่อนอิ่มหัวเหอปอดปังไปหมดแล้วฮัลโหลทุกคนหัวเหอปอดปังไปหมดแล้วคือวาบมากเนื่องจากว่าหลายหลงทางหลงทางไปสามแมตช์อยู่คือให้รีเทิร์นตรงนี้ถูกแล้วใช่ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่แอร์พอร์ตแล้วแล้วเราจะมาคืนรถนะคะก่อนที่จะส่งมอบรถแล้วก็ตรวจเช็คสภาพต่างๆรถดีมากบริษัทนี้ข้ามห่วงกันนะคะทุกคนรถคุณดลพรขับขี่ปลอดภัยขับขี่ปลอดภัยมากไม่มีเลยขีดข่วนจริงเตรียมรับเงินประกันคืนได้เลยพอสองเนวิเกเตอร์อาจจะบอกทางหลงบ้างเพราะว่าแผนผังทางเมืองงงมากสารถีโดรกีนและเนวิเกเตอร์ใช่ไปทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วทุกคนแล้วตอนนี้อากาศหนาวมากผู้โดยสารหนึ่งคืออ้อมใจใช่ตอนนี้อากาศหนาวมากสังเกตชุดนะคะชุดใหญ่ชุดไม่คุยชุดลายชนลายชนลายไปหมดอ๋อลายชนลายชนลายชุดเหมือนไม่ได้มาด้วยกันใช่เป็นทริปที่รู้สึกประทับใจมากเลยเนาะเรารู้สึกว่าเป็นทริปที่คุ้มแล้วก็ประทับใจอ่ะจริงๆนะเดี๋ยวไปนั่งในสนามบินดีๆแล้วแต่แบบรีวิวแบบสั้นๆรวบยอดให้คนฟังอีกทีนึงเดี๋ยวขอไปทำเรื่องคืนรถเรียบร้อยก่อนนะแล้วเดี๋ยวเจอกันจ้าฮัลโหลโอ้ยหน้าสดมาทุกคนกำลังจะกลับเราขึ้นเครื่องจ้ากำลังจะกลับกำลังจะกลับร่วมอวยพรให้ทุกอย่างราบรื่นด้วยนะทุกคนทุกคนหลังจากที่เราไปกินป๊อปอายมาก็คือวาร์ปมาถึงมาวาร์ปมานี่เลยแล้วเราเซอร์ไพรส์จะเจอคนไทยด้วยนะใช่ทุกคนทักทายก่อนน้องบิวสวัสดีครับ เจอกันโดยบังเอิญทุกคนเจอกันบังเอิญใช่ที่สนามบินน้องบิวก็มาเที่ยวเหมือนกันน้องบิวผู้มีการศึกษาที่ดีมาอยู่ประดับช่องเราคลิปนี้ต้องปังแน่นอนทุกคนใช่สดๆไม่รู้จะกี่ปีนะไม่รู้จะกี่ปีรอดูด้วยนี่ตัดงานเพื่อนทุกคนต้องภูมิใจนะจริงนี่พี่เอามาเอาคอมมาตัดงานไปด้วยตัดงานไปด้วยแบบเป็นไรเอ่ยให้ผมชื่อไทเยจริงวันนี้ไปกินสตาร์บัคทุกคนถ้าถามชื่อว่าชื่ออะไรจะตอบแต่เต้ยก็กลัวเขาสะกดไม่ถูกเลยบอกไทเยก็เลยเขาเขียนให้เป็นไทเยโอ้ยเต้ยเขาก็เขียนถูกไหมเนี่ยดูที่พี่เราเอาขวดให้เอาแก้วให้ดูไทยเย่ไทยเย่เคนะทุกคนเดี๋ยวเรารอกันนะจ๊ะขอที่อยากรับรื่นจ้ะรอว่าเดย์เจ็ดอ่ะเราจะอยู่อัมมานเหมือนเดิมหรือว่าเราจะคัมแบ็กทูโฮมนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะรายงานตัวอย่างกระชั้นชิดอีกหนึ่งทีแต่พี่เต้ยเขาจะตัดแบบแป๊บเดียวแบบอัฟฟิโมเมนเตอร์ใช่ไหมแต่จริงๆประมาณแบบ4ชั่วโมงที่ต้องรอร่วมให้กำลังใจพวกเราด้วยไฮพอร์โซไฮทุกคนและแล้วนะคะก็ถึงเวลาบอดดิ้งแล้ว yeah. เรากำลังจะเดินทางกลับประเทศไทยกันนะคะจะไปกินหมูกระทะล่ะใช่ หลังจากทริปจอดแดนแลนด์มักม่วนของเรานะคะ7วันของเราถือว่าเป็นคึกคักชุกปุ๊กมากๆจริงเป็นทริปที่สนุกสนานมากมีหลายรสชาติมากทุกคนจริงๆคืออยากรีแคปเร็วๆให้ฟังนะแต่ขอไปดูหน้าเกตก่อนถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะมารีแคปว่าข้อดีข้อเสียหรือแบบสิ่งที่เราชอบสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเป็นไอเดียให้ทุกคนเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเราขอมุ่งตัวไปที่เกตก่อนนะจ๊ะหรือว่ายังไงเอางี้ดีกว่าหน้าสดขอโทษด้วยปิดคลิปก่อนเลยแบบเผื่อไม่ได้ปิดเออไปปิดที่สุวรรณภูมิได้เอออย่างนี้เดี๋ยวไปถึงหน้าเกตก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะจ๊ะว่าเผื่อมีเวลารีแคปนะทุกคนนะเดี๋ยวจะกันที่หน้าเกตจ้าไฮทุกคนขออภัยในความหน้าสดหน้าสดไม่ให้เกียรติคนดูมากจริงแต่ว่าไม่ได้ไม่ไหวแล้วตอนนี้คือผมนอนนะคะตอนนี้เรากำลังจะรอขึ้นเครื่องนะคะอยู่หน้าเกตแล้วจ้าหน้าเกตเราบินกี่ชั่วโมงนะพี่โดน9ชั่วโมง9ชั่วโมงเราบินตรงนะคะสายการบิน Royal Jordan นะใช่รอบนี้เราบินตรงขามาเราแวะคูเวตใช่ไหมใช่รอบนี้เราบินตรงถึงกรุงเทพเลยนะคะลงสุวรรณภูมิก็ถึงไทยประมาณบ่าย3ใช่เรามีแพลนเยอะมากแล้วก็เราบนอีกแล้ว
หลังจากตอนเริ่มคลิปใช่ปะเราบนว่าเราจะจะอัดคลิปรีวิวนิยายอย่างนี้เราอัดไปเรียบร้อยแล้วนะคะติดตามดูได้นะครับบอกเลยว่าซึ่งอัดกลางทะเลทรายใหญ่ใหญ่โตอ่ะใช่ส่วนขากลับเราก็อยากให้มันรับรื่นเราก็ได้มีการบนบานสักกราบว่าเราจะอันนี้อันนี้เป็นส่วนตัวเรื่องส่วนตัวบอกว่าบนว่าถ้ากลับไปถึงประเทศไทยอย่างปลอดภัยรับรื่นโดยสวัสดิภาพเราจะไปกินหมูกระทะกันเลยทันทีจริงเราจะไปกินหมูกระทะแล้วก็ไปไหว้พระพรหมหมู่บ้านพี่โดนซึ่งเป็นสถานที่อัดงานของวัดวายที่เราขอพรเกี่ยวกับวัดวายมาโดยตลอดที่ศาลบ้านพี่โดนนะคะก็คือแบบศักดิ์สิทธิ์ที่หนึ่งทุกคนต้องครับผมเป็นที่ยืนยันจิตใจของวัดวายทั้งเรื่องงานแล้วก็ทุกเรื่องนะคะเดี๋ยวมารอรุ้นกันว่าเราก็ติดที่นี่ไม่ต้องรอหรอกแหละใช่ทุกคนครับงั้นก็ยังไงเดี๋ยวรายละเอียดอาจจะไปใส่ให้เล็กๆน้อยๆใน description ต่างๆแล้วกันเนาะถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรก็ทิ้งมาได้ในคอมเมนต์เดี๋ยวเราจะไปทยอยตอบให้เกี่ยวกับทริปจอร์แดนครั้งนี้นะคะหรือถ้าแบบว่าให้พูดหนึ่งเรื่องที่ชอบมากๆของพี่เต้ยหรอก็คือเอาตรงๆคือชอบประเทศรู้สึกว่ามันทำให้เปลี่ยนความคิดแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจกับตะวันออกกลางรู้สึกประทับใจกับการเที่ยวจอร์แดนในครั้งนี้ในทุกๆเรื่องเลยนะเปิดโลกมากๆจริงๆก็เลยรู้สึกประทับใจสถานที่สถานทุกอย่างอาหารสถานที่คือรู้สึกว่าประทับใจกับทริปนี้มากเพราะว่าเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทัศนคติแล้วก็ได้เปิดหูเปิดตาเปิดโลกของตัวเองออกไปกว้างขึ้นกว่าเดิมเห็นด้วยจริงเราชอบผู้คนที่นี่มากคือเท่าที่เจอมาคือน่ารักหมดเลยเว้ยไม่ว่าจะเป็นคนพื้นที่หรือว่านักท่องเที่ยวแต่แบบหรือบริการคือทั้งหมดเลยอ่ะเหมือนเขาพยายามแบบว่าประเทศเขาก็เป็นประเทศท่องเที่ยวประเทศหนึ่งใช่ไหมแต่ว่ามันอาจจะแบบยังไม่ได้มีประชาชนคนไทยมาเที่ยวเยอะขนาดนั้นแต่คือทุกครั้งเวลาที่เขาทักเราแล้วเราบอกว่าไทยแลนด์เขาว้าวมากเขาว้าวแล้วเขาก็เหมือนแบบตื่นเต้นไม่ได้แบ่งรับแบ่งรับเขาช่วยเหลือเกื้อกูลเราทุกอย่างทุกอย่างเขารู้แหละว่าเขาไม่สามารถที่จะสื่อสารได้ดีเท่าไหร่แต่เขาเต็มใจช่วยพยายามเต็มที่แต่แบบทุกอย่างเลยอ่ะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ก่อนที่จะมาเราบอกจริงว่าเราค่อนข้างจะแบบกังวลนะกังวลเนี่ยจะขึ้นมายังไงจะทุกอย่างการเดินทางจะผ่านไปอย่างเรียบร้อยไหมเราสั่งเฮ้ยมันง่ายกว่าที่เราคิดมากคือเขาวิลลิ่งที่จะทำให้เราแบบจริงใช่ทุกอย่างเลยทั้งแบบพี่ตั้งแต่ตม.ยังแบบทุกที่เจ้าหน้าที่สนามบินหรือแบบทุกคนเวลาเราไปสถานที่แบบท่องเที่ยวต่างๆหรืออะไรอย่างงี้เนาะแบบจุดทิกเก็ตหรือแบบหรือคนที่เราเดินผ่านทางกันไปคือทุกคนแบบและยิ่งวันนี้แบบว่าไปในเมืองก็ยิ่งเห็นถึงความไนท์ของผู้คนมากเขาจะบอกว่า Hello where you from welcome อะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือแบบดีใจที่เรามาใช่แล้วเขาก็เหมือนแบบพยายามที่จะมาดูแลถ้าเกิดเราเริ่มทำตัวเลิกๆๆๆแล้วแบบเฮ้ยเราหานู่นหานี่ไม่เจอค่ะห้องน้ำไม่เจออะไรเงี้ยเขาจะเข้าชาร์จเลยทุกคนแล้วก็แบบอยู่ต้องการอะไรก็คือมาหาทันทีนะคะโอเคค่ะรู้สึกตอนนี้เมื่อยแล้วค่ะต่อค่ะใช่ประมาณนั้นนะทุกคนแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือที่ขึ้นมาในหัวเลยคือประเทศนี้มีที่ฉีดตู่ทุกที่ทุกที่มากเหมือนบ้านเราเธอคือชนะเลิศชนะไปกับพี่ดนซื้อของไว้ฉันซื้อทิชชู่เปียกมาเยอะมากสำหรับคาดการไปต่างๆนานาการทะเลทรายคือแบบการทะเลทรายคิดว่ามันคงจะต้องแบบลำบากแต่จริงเธอการทะเลทรายมีที่ฉีดตูดมี 5G มีเครื่องรูปแบบเทดดี้แอร์เย็นห้องกูอีกทุกคนคือสุดๆแล้วคือเขาเป็นประเทศที่ไม่ได้ลำบากเลยขอย้ำอีกทีเนาะไม่ได้ลำบากแต่ถามว่าค่าของชีพแรงไหมก็แรงอยู่เอาง่ายๆเลยน้ำเปล่าคนละ50 บาทใช่ก็คือสตาร์ท50 บาททุกอย่างบนโลกใบนี้แต่บางที่ที่ร้านโลคอลอย่างเงี้ยเราว่าเฮ้ยราคาไม่แพงเลยนะเธอแล้วและอันเนี้ยตอนที่เราเดินทางจากพวกตามทางที่เราแวะซื้อร้านซุปเปอร์ข้างทางอ่ะคือบรรยากาศมันดูน่ากลัวทุกคนแต่จริงๆแล้วมันน่ารักมากคนไนส์มากเขาไนส์มากไม่ด้วยภูมิประเทศเขาเนาะด้วยความที่แบบว่าที่ตั้งของเมืองหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศอะไรเงี้ยมันดูแบบวุ้ยอะไรเงี้ยแต่ว่าและอาหารอร่อยมากทุกคนแต่พวกขูดดีจริงๆทุกคนเป็นสรุปจบท้ายก็คือเป็นทริปที่แฮปปี้มากสารพิเตอร์ถือมานานแล้วกับ5นาทีนะพี่โดนพี่โดนว่าไงบ้างคะขอบคุณที่ทุกคนที่ทำให้ทริปนี้มันเกิดขึ้นนะคะจริงขอบคุณเพื่อนๆมากเลยตอนนี้ขอบคุณเพื่อนๆกันเองมากเลยนะเรารู้สึกว่าแบบมันยากคือมันคือมันจะต้องเสี่ยงทุกอย่างคือมันเป็นมันเป็นทริปที่ค่อนข้างเสี่ยงเพราะว่า3คนไม่เคยมีใครมาแล้วไม่มีใครเคยเดินทางด้วยกันเลยใช่แล้วก็แบบว่าทุกคนก็ต่างไม่เคยไปหาประเทศด้วยกันเลยใช่แล้วก็เหมือนกับว่าด้วยความที่มันเป็นตะวันออกกลางอะไรอย่างเงี้ยได้ออกมั้ยแต่มันมีจุดเชื่อมอย่างเดียวคือทุกคนอยากไปเห็นเพตราใช่แล้วก็รู้สึกว่า
การเริ่มทริปแรกอะถ้าแบบมันเริ่มด้วยอะไรที่มันว้าวมากๆตัวเราก็จะได้ปลดล็อกหลายอย่างในชีวิตด้วยเนาะแล้วก็ปีนี้คือมันไม่ได้พักผ่อนแล้วก็ทำงานกันหนักมากเลยหมายถึงแบบทางงานส่วนตัวงานช่องอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบมันก็เป็นกำไรชีวิตแหละนะช่วงโมเมนต์แบบ30แล้วอะมันก็มีบักเก็ตลิสต์ในชีวิตหลายๆอย่างของแต่ละคนแล้วก็ถือว่าแอคทีฟไปได้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากไม่รู้ว่าวอล์กจะมีกี่ EP แหละแต่ว่าฝากติดตามด้วยนะตั้งใจมากๆแล้วก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนถ้าใครแบบมีคำถามอะไรที่เราแบบพอจะช่วยอะไรได้ถามได้เลยนะเราแบบถามได้เลยถามได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าน่าจะมีหลายๆคนที่คิดว่าจะเป็นแบบ wish list bucket list ของแต่ละคนเช่นกันเรารู้สึกคุ้มค่ามากกับการได้ขึ้นเพชรตาไปถึงจุดสูงสุดมวลนักแล้วเธอจะรู้ว่าแบบน้องมากเลยเนาะมันมีเพลงอะไรนะภูเขาอะไรสักอย่างเกตควันเดินทะเลสายฟ้าตลอดฟ้าแล้วนึงใครอยากดูภาพเพิ่มเติมนอกจากในวอล์กก็มี IG พวกเรานะคะไปตามฟอลได้สตอลงตอรี่ไม่รู้จบไหมทั้งภาพอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะลงไปได้จนถึงแบบปีหน้าแน่นอนฝากด้วยนะคะใครมีคำถามก็ถามได้นะใช่ครับหวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยใช่ครับกับเพลงกราวนี้ใช่กับวอล์กจอแดนนี้นะครับผมไม่รู้กี่ EP แล้วก็ฝากติดตามด้วยถ้าเกิดใครหลงมาดู EP นี้ก็กลับไปดู EP 1ใส่ลิงก์ไว้เยอะๆแรกๆด้วยนะคนอย่าตกใจที่แบบหน้าสดพี่ไม่เหมือนกับตอนนี้เวลา 2:00 จะ 2:00 แล้วครับที่ไทยก็คือ 18:00 แล้วทุกคนเรากำลังรอขึ้นเครื่องกลับบ้านเราจะถึงประมาณ 15:00 นะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้เนาะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวอล์กหน้าวันเราจะพาไปเที่ยวไหนก็ฝากให้ทุกคนมาช่วยสนับสนุนพวกเราใครคิดถึงพี่ไวพี่เตยก็รอนะคะคลิปหน้าอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็น่าจะมีใครแวะมาแจมถูกต้องจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าชักครันชักครัน